สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของศาสนสมบัติของวัดนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับศาสนสมบัติของวัดและก็จะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัดเนี่ยอย่างไรมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างเราลองมาดูกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสำนักงานกิจการยุติธรรมเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ในเรื่องนี้นะครับศาสนสมบัติก็คือทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่งนั่นเองซึ่งเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลรักษาและจัดการให้เป็นไปตามวิธีการที่กฎกระทรวงกำหนดนะครับเป็นทรัพย์สินของวัดนั่นเองเช่นอะไรบ้าง 1. ที่ดินนะครับเช่นที่ดินที่เป็นที่วัดที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนานะครับตรงนี้ต้องมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เช่นโฉนดที่ดินนส3สค1เป็นต้นและต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับและก็ต้องฝากหรือเก็บรักษาหนังสือกรรมสิทธิ์เอาไว้2ทรัพย์สินที่หมดสภาพวัดจะต้องจำหน่ายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนโอนทรัพย์สินที่หมดสภาพโดยระบุเหตุแห่งการจำหน่ายเอาไว้ด้วยเช่นกุฏิถูกรื้อถอนที่ดินถูกโอนตามกฎหมาย3ทรัพย์สินเช่นเงินเสนาสนะถาวรหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างของมีค่าเช่นพระพุทธรูปธรรมาสน์บุษบกเป็นต้นนะครับการเก็บรักษาเงินของวัดเนี่ยจะต้องทำอย่างไรถ้าเป็นเรื่องของการรับเงินนะครับการรับเงินเนี่ยถ้าเป็นเงินทั่วๆไปเช่นค่าเช่าที่ดินวัดเพื่ออาศัยค้าขายหรือเกษตรกรรมวัดจะต้องออกใบเสร็จรับเงินแล้วนำเข้าบัญชีรับและลงเลขที่เอาไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นเงินการกุศลเนี่ยเช่นเงินบริจาคเงินทำบุญกฐินผ้าป่าวัดควรจะออกใบอนุโมทนาบัตรแล้วลงบัญชีรับและลงเลขที่ต่อมาการเก็บรักษาเงินเงินการกุศลให้เก็บรักษาตามความประสงค์ของผู้บริจาคแต่ถ้าไม่ได้แจ้งเอาไว้ก็ให้อนุโลมเก็บรักษาเงินตามผลประโยชน์ของวัดก็ได้นะครับเงินของวัดที่รับมาถ้าเกิน 100,000 บาทขึ้นไปให้ฝากธนาคารในนามของวัดหรือวิธีการอื่นตามที่มหาเถรสมาคมกำหนดต่อมาการทำบัญชีเจ้าอาวาสแต่งตั้งไวยาวัจกรหรือผู้จัดการผลประโยชน์จัดทำบัญชีรับจ่ายประจำเดือนและงบปีตามแบบฟอร์มกรมการศาสนาลงชื่อรับรองแล้วส่งเจ้าอาวาสตรวจตราและเก็บให้ผู้ตรวจสอบบัญชีต่อไปนะครับไวยาวัจกรก็คือผู้ที่ทำกิจธุระแทนภิกษุหรือสงฆ์หรือผู้ช่วยเหลือรับใช้พระนั่นเองนะครับ